ถึงเรื่องของหุ้นยางค่ะเพราะเมื่อวานก็ร้อนแรงนะเมะื่อกี้ถ้าดูรายงานก็จะเห็นได้ว,ว่าตัว STA เนี่ยขึ้นมาแรงมากเมื่อวานวานี้ใช่เมื่อวานนี้มีทั้งเรื่องของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลกด้วยประกอบกับมีข่าวเรื่องของการผลิตรถยนต์ในบ้านเราผลิตรถยนต์ก็ต้องใช้ยางพาราทาล้อทำอะไร<ๆ>ต่างๆก็เลยทาให้คาดการณ์กันว่าความต้องการแบบนี้ราคาน่าจะไปต่อและราคายางก็น่าจะไม่ต่ํากว่ากิโลละ60บบาทต่อกิโลกรัมนับจากนี้ไปก็น่าจะเป็นผลบวกต่อหุ้นของ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยางพาราด้วยเหมือนกันนะครับมีข้อมูลจากฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ KTBST วิเคราะห์ข่าวดีเกี่ยวกับความต้องการใช้ยางในตลาดโลกนะครับหลังจากมีการคาดการโดยสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติว่าความต้องการยางธรรมชาติในตลาดโลกปีนี้นะครับน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ8 1 0เทียบกับปีก่อนหน้านี้ปี2020ปีนั้นลดลงไป15% ซึ่งก็สอดคล้องกับมุมมองของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทออที่มองว่าสถานการณ์ความต้องการยางพาราในตลาดโลกนะครับตั้งแต่ปี2021ต่อเนื่องไป2022จะไม่พอนะจะไม่พอปริมาณที่มีจะไม่พอต่อความต้องการใช้จริงๆเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ปลายปี2020แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพารายางธรรมชาติเนี่ยกลับมาทําธุรกิจกันใหม่เดินหน้ากําลังการผลิตกันอย่างเต็มตัวนะครับ ยังมีปัจจัยบวกจากการที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายการผลิตรถยนต์ของปีนี้ไว้ที่1 5 0 0 0ล้านคันซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น5.12%จากปีก่อนหน้านี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการใช้ยางรถยนต์ก็จะเพิ่มมากขึ้นตรงกันกับที่ IMF คาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้ว่าจะโต5.49%จากที่ติดลบ 3. 5ในปีที่แล้วแล้วก็ความต้องการใช้ถุงมือยางก็จะโต25%ในปี2021 โตอีก20%ในปี2022ด้วยทั้งหมดนี้ทำให้ทางการยางแห่งประเทศไทยคาดการว่าราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันจะไม่ต่ำกว่า60กิโลกรัมนับจากนี้ไปครับ KTBST มองว่าจากปัจจัยทั้งหมดทำให้หุ้นกลุ่มยางธรรมชาติอย่าง NER อย่างเนอ ER, ร STA ได้ผลบวกโดยตรงนะครับเพราะว่าแนวโน้มขาขึ้นของราคายางธรรมชาติยังสามารถทรงตัวได้ในระดับที่สูงอยู่ครับ จะส่งผลดีต่อรายได้และก็อัตรากำไรขั้นต้นของทั้ง2บริษัทอย่างมีนัยสำคัญปัจจุบันนี้ราคายางแท่ง s t r ซึ่งอิงตลาดไซคอมนะครับขึ้นมาอยู่1เหรียญ7จเซนต์ต่อกิโลกรัมขึ้นมา18%ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทั้ง KDBST มองว่าเนอร์น่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มราคายางมากกว่า STA ครับเพราะว่าธุรกิจหลักของเขามีธุรกิจเดียวคือการขายยางธรรมชาติ ประเมินว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปี2021จะขึ้นมาดีดีขึ้นเป็น11%จาก10.8%ในปีก่อนหน้านี้แล้วก็ประมาณการขายที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ1,433ล้านบาทในขณะที่ STA มีธุรกิจขายยางธรรมชาติแล้วก็ถุงมือยางอยู่ด้วยการเพิ่มขึ้นของราคาย,ยางจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตถุงมือยางครับ รวมถึงในปี2022แนวโน้มราคาถูงมือ,อยางอยู่ในช่วงขาลงแต่ s c a ยังมีอัพไซด์จากธุรกิจกันชงมากกว่านะครับยื่นขอเตรียมอนุญาตยื่นขออนุญาตปลูกกันชงเตรียมก่อสร้างโรงเรือนไว้แล้วปี2021น่าจะปลูกได้ประมาณ100-200ถึงไร่ยังคงคำแนะนำซื้อสำหรับเนอที่7บาทราคาเป้าหมาย s c a ราคาเป้าหมายอยู่ 6 5บาทดูราคาปัจจุบันยังมีอัพไซด์ยอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะอ่ะจากยางมาดูโรงพยาบาลกันบ้างนะคะโรงพยาบาลนี้ชื่อว่าโรงพยาบาล Intermedical Care and Lab นะคะตัวย่อก็คือ อิเอ็มเอชนะคะคือเขาบอกว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยเดิมทีธุรกิจเขาจะเป็นลักษณะของการตรวจสุขภาพเหมือนอย่างโรงงานโรงสถานที่ที่เป็นนายจ้างต่างๆเนี่ยจะป็นลูกค้าเป้าหมายถูกต้องก่อนเข้างานต่างๆนะคะแต่ทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีแผนที่จะไปลงทุนในโรงพยาบาลอื่นๆเพิ่มเติมและปรากฏว่าราคาหุ้นของตัว IMS เเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยชนซิลลิ่งเลยนะคะ ขึ้นไปประมาณ29.7%ก็เลยติดเกณฑ์แคชพลซ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ทีนี้เนี่ยจะมาบอกว่าอะไรที่ทําให้ราคาหุ้นมันขึ้นบ้างนะคะมันก็มีข่าวออกมาจากทางด้านของดรสิทธิวัฒน์กำกัดวงนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาล Intermedical Care andLAb หรือว่า IMS แล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาลประชาพัฒน์นะคะท่านบอกว่าบริษัทเนี่ยจะมีการรับรู้รายได้จากการเข้าไปซื้อกิจการของโรงพยาบาลประชาพัฒ์ซึ่งโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ร้อยเตียงนะคะมูลค่า312ล้านบาทนี่เป็นรายได้ที่เขาจะรับรู้ในไตรมาสที่2ของปีนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นจะทำให้ประมาณการรายได้รวมของ IMS เติบโตก้าวกระโดดนะคะไปแตะ 650ล้านบาทจากปีก่อนที่มีรายได้รวมเนี่ย247.75ล้านบาทนะคะ เพราะว่านอกเหนือจากไรายได้ที่เขาไปซื้อกิจการโรงพยาบาลอื่นมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีแผนนะคะเพราะว่าสิทธิ์เรื่องของกลุ่มสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันในอนาคตเขาจะไปศึกษาซื้อกิจการโรงพยาบาลอื่นเพิ่มเติมเพราะมีเป้าหมายนะคะจะมีเตียง1,000เตียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดซีเนอร์จีต่างๆครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกพื้นที่ทั้งในเขตเมืองแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็รองรับกับการเปิดประเทศเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในอนาคตด้วยอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย ราคา9้ากระโดดนะคะ29.70%นะคะชนเพดานซีลิ่งที่ ปิดที่4บาท2ี่สสตางค์แต่วันนี้ราคาตกลงมาพอสมควร3 2 7แล้วนะคะราคาล่าสุด4บาทส4สตางค์นะคะแต่ว่ามุมมองจากหยนต้าแนะนำซื้อนะนคุณมสมพลเพราะเขาบอกว่าราคาที่เหมาะสมปี64เนี่ยคือ5บาท30เพราะว่าผลประกอบการโดดเด่นธุรกิจเทอร์นาวรลได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ย IMS ยังอันเดอร์แบลูนะคะเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมกลุ่มโรงพยาบาลน,นะคะราคาปัจจุบันซื้อขาย PE ปี64เนี่ยแค่1ิ 3.4เท่าต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเทรดกันเนี่ย29.3เท่านะคะเงินสดในมือก็เยอะแล้วก็เรื่องของหนี้เนี่ยก็ไม่สูง<ม>ด้วยนะคะคมีอีกหนึ่งธุรกิจสั้นๆมาฝากกันนกแอร์นะครับล่าสุดเนี่ยต้องเลื่อนส่งแผน,ฟ,น,ฟ,นฟื้นฟูออกไปอีกหนึ่งเดือนเพราะว่า ปัจจัยแวดล้อมดูเหมือนจะไม่เอื้อสักเท่าไหร่นักแต่ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าธุรกิจสามารถจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนกแอร์ครับคุณวุฒิภูมิจุรางกูลให้ข้อมูลบอกว่าได้ยื่นต่อสารล้มละลายกลางขอขยายเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีก1เดือนเดิมเนี่ยจะต้องยื่น15มีนาคมขอเลื่อนไปเป็น15เมษายน2564สาเหตุก็เพราะว่ามีโรเอ่อการแพร่ระบาดโควิด -19 มาตราการภาครัฐไม่ว่าจะเป็น t r a v e l b u b b l e วัคซีนพาสปอร์ตยังไม่ชัดเจนครับลูกค้าหลักๆอย่างจีนก็ยังมาไม่ได้นะครับถึงแม้จะมีการกักตัวอะไรต่างๆก็ตามทีครับปัญหาโควิดกลายพันธุ์นกแอร์บอกไม่มั่นใจเกี่ยวกับกระแสงเงินสดที่จะนํามาใช้ในการชรําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้การหารายได้เพิ่มเข้ามาคงจะเป็นเรื่องยากนะครับก็เลยต้องปรับแผนการหารายได้ในแผนฟื้นฟูใหม่ทั้งหมด แล้วก็บอกว่าจริงๆยังไม่มั่นใจว่า15เมษายนจะสามารถยื่นแผนฟื้นฟูต่อสารได้ทันหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับถ้าไม่ทันตามแผนก็อาจจะต้องอมีสิทธิ์ขอเลื่อนได้อีกหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับเลื่อนครั้งสุดท้ายคือ15พฤษภาคมแล้วก็แสดงความมั่นใจด้วยว่าการทำธุรกิจระหว่างที่นกแอร์อยู่ในแผนฟื้นฟูจะไม่สะดุดเพราะว่าขอวงเงินกู้ฉุกเฉินใช้ในการทำธุเก็บกับผู้ถือหุ้นเอาไว้แล้ว ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ